บุรีรัมย์บีจีครับเกมที่มากกว่าการตัดสินแชมป์ครับและนี่คือชะตาของอิชิอิและเทกุระโมริ4ทีมหนีตกชั้นเจอกันเองใครชนะจะรอดครับมาโน่พร้อมเคลียร์ใจแฟนบอลเหตุผลที่เรียก4แข้งใหม่ทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Super Surprise Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Sears เซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS มาเริ่มต้นกันที่เกมไทยลีกกันก่อนนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ครับก่อนจะหลีกทางให้กับโปรแกรมทีมชาติกันเกมวันเสาร์คู่แรก 18:00 นครับสุพรรณเจอเมืองทองสุพรรณต้องการแต้มเพื่อเร่งไล่บี้ประจวบกลับไปอันดับ13ครับส่วนเมืองทองถ้าชนะจะมีแต้มทาบเชียงรายแต่ลงเล่นน้อยกว่าอีกเกมเวลา 18:00 นครับเทโรเจอขอนแก่นครับใครชนะเกมนี้ได้เกมที่เหลือจะไม่ต้องเล่นแบบกดดันแล้วครับขอแค่ไปเก็บผลเสมอได้บ้างในเกมที่เหลือก็จะรอดตกชั้นแบบชัวร์ๆทั้งคู่6โมงครึ่งกันบ้างครับแบงคอกอันดับ4พบกับเชียงรายอันดับ3ครับคู่นี้ต้องการ3แต้มทั้งคู่จริงๆครับเพื่อไล่ BG และต้องหนีทีมข้างล่างอย่างทีมอันดับ 5-7 ที่รอแซงได้เหมือนกันอันดับ 3-4 มีประโยชน์สำหรับทั้งคู่แน่ๆครับคู่1ทุ่มวันเสาร์เกมหนีตกชั้นโดยตรงอีกเกมเลยครับประจวบที่ฟอร์มแรงต้องรับการมาเยือนของราชบุรีครับแฟนประจวบต้องลุ้นว่าโค้ชระจะโดนอาถรรพ์โค้ชยอดเยี่ยมประจำเดือนเล่นงานหรือไม่ไปกันที่คู่วันอาทิตย์นะครับ6โมงมี2คู่ครับคู่แรกปราการเจอชลบุรีชลบุรียังมีปัญหาขาดนักเตะเยอะครับและจะไม่มีโค้ชเตี้ยคุมทีมข้างสนาม2เกมที่ไปสัมผัสผู้ตัดสินที่4และรู้สึกถึงอาการบาดเจ็บอีกคู่เชียงใหม่รับหนองบัวครับ2คู่นี้ถ้าปราการกับเชียงใหม่อยากหวังลุ้นไปต่อในไทยลีกก็คงจะเป็น3แต้มที่สำคัญมากๆสำหรับเชียงใหม่ไม่งั้นประตูหนีตายน่าจะปิดแบบ 100% ครับ 18:30 นคู่นี้น่าดูนะครับการท่าเรือครับต้องลุ้นแข้งหลักที่ไม่ได้ไปเกาหลีกับทีมว่าหายเจ็บและหายโควิดทันไหมนะครับส่วนโคราชได้โค้ชคนใหม่อย่างเควินแบล็กเวลนะครับมาคุมทีมเป็นเกมแรกหากการท่าเรือไม่ชนะโอกาสลุ้นท็อป4ก็คงจะเลือนลางสำหรับฤดูกาลนี้จริงๆครับส่วนโคราชถ้าไม่ชนะและสุพรรณกับประจวบไปเก็บ3แต้มมาแล้วก็งานนี้จะตกลงไปโซนตกชั้นทันทีนะครับส่วนคู่ดึกสุดนี่คือไฮไลท์เลยครับเกมตัดสินแชมป์ไทยลีก1ทุ่มตรงครับหากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะได้จะเป็นแชมป์ทันทีครับไปรอรับแชมป์ในบ้านในเกมสุดท้ายแต่ถ้า BG ปทุมเอาชนะได้จะยังขัดขวางบุรีรัมย์และยังมีโอกาสลุ้นแชมป์ไปอีกหนึ่งเฮือกครับบุรีรัมย์เกมนี้เจอปัญหารอบทิศรอบทางเลยครับทั้งเรื่องความมั่นใจและบรรยากาศของนักเตะครับและความฟิตที่ใส่ไปหมดแม็ก120นาทีในการเจอแดกูเมื่อกลางสัปดาห์หลังจากกลับมาที่ไทยก็มาเจอปัญหาโควิดเล่นงานอีกครับล่าสุดเพจสโมสรออกมาอัปเดตนะครับว่ามีบุคลากรในทีมและนักเตะติดโควิดและที่สำคัญเลยตอนนี้ไม่ชัวร์ว่ามีตัวหลักพร้อมที่จะเล่นในเกมนี้กี่คนนะครับแฟนบอลบุรีรัมย์ต้องหวังว่าสุภโชคกับมาชิก้าจะหายทันส่วนนักเตะที่กลับมาจากเกาหลีจะยังเหลือแกนหลักพร้อมลงสนามส่วน BG ปทุมครับที่ได้พักมาเต็มๆเลยนะครับในเกมนี้ BG จะไม่มีดิโก้หลุยซานโตนะครับแต่ยังคงมีอังเดรสตูนเยสที่ทำแสบกับบุรีรัมย์บ่อยมากตำแหน่งกองหน้าเกมนี้ก็คงจะเป็นอิกซานฟานดี้ในการออกสตาร์ทนะครับโดยได้พี่มุ้ยกลับมารอเป็นซุปเปอร์ซับแต่ปัญหาเรื่องเกมรับที่มักจะโดนสวนกลับก็ต้องดูว่าโค้ชเทกุจะแก้เกมตรงนี้อย่างไรจะใส่ฉัตรมงคลหรือจักรพันธ์ไพรสุวรรณมาขันเกมรับในแดนกลางหรือจะยังคงใช้สารัตและชาววัดต่อไปเกมนี้เนี่ยอาจดูเหมือนไม่มีอะไรดูเหมือนเป็นเกมตัดสินแชมป์ไทยลีกที่โค้ชทั้งคู่ต่างเข้ามาคุมทีมกลางฤดูกาลทั้งคู่แต่เรื่องความกดดันและศักดิ์ศรีของโค้ชทั้งคู่ยังไงก็มีแน่ครับจากเพื่อนร่วมทีมที่เล่นคู่กันคนหนึ่งเป็นลูกรักโค้ชอีกคนต้องนั่งสำรองตอนนี้ต้องพาทีมลุ้นแชมป์แข่งกันครับฝั่งบุรีรัมย์ที่ไม่ได้ไปต่อในแชมเปี้ยนลีกยังไงอีซีก็คงต้องพาทีมรักษาฟอร์มชนะรวดเพื่อเหมาแชมป์ในประเทศให้กับลุงเนส่วนโค้ชเทกุจะพาทีมเป็นแชมป์ได้ไหมไม่รู้ครับแต่ยังไงเกมนี้ต้องเก็บชัยครับและที่สำคัญคือเกมที่เหลืออยู่เพื่อสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลให้คุณประวินและตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมาการันตีว่าโค้ชเทกุจะได้ไปต่อหรือเปล่าอีกด้วยหลังแฟนบอลบีจีบางส่วนก็เริ่มบ่นเล็กๆถึงวิธีการจัดตัวของและฟอร์มของทีมนะครับ
เกมนี้หากผลจบที่เสมอเกมลีกนัดต่อไปบุรีรัมย์จะต้องการเพียงอีกแค่1คะแนนรวมเป็น59คะแนนก็จะเป็นแชมป์เพราะถึง BG จะชนะอีก4นัดรวดก็จะทำได้เพียง58คะแนนนะครับแต่ถ้าบุรีรัมย์แพ้ในเกมนี้จะต้องเก็บอีก4คะแนนเพื่อคว้าแชมป์ไทยลีกครับทิ้งท้ายด้วยข่าวของทีมชาติไทยสั้นๆนะครับมาโน่ก็ออกมาพูดประเด็นเรื่องของการเลือกนักเตะนะครับว่าเขามีผู้เล่น100คนที่คู่ควรต่อการรับใช้ชาติครับแต่ต้องตัดสินใจเลือก27คนเพื่อเริ่มสนุกกับการฝึกซ้อมและอุ่นเครื่อง2เกมต่อหน้าแฟนบอลแน่นอนว่ามันไม่ง่ายครับพร้อมเสริมเรื่องการดึงนักเตะหน้าใหม่4คนนะครับว่าเหตุที่ต้องเรียกอย่างวิสรุตอิมูระเพราะเจ้าตัวมีผลงานที่ดีกับแบงคอกในรายของเฉลิมศักดิ์อัคคีของโปลิสเทโลพวกเขาก็เป็นกองหลังที่ออกบอลได้ดีนะครับเลอสันเทียมราชแน่นอนครับเรียกมาเพราะผลงานดีและคงเส้นคงวารวมถึงชาววัดวิรชาติด้วยเจ้าตัวก็ชื่นชอบมานานตั้งแต่ซูซูกิครับแต่ไม่ได้เรียกมาดังนั้นครับ7วันที่จะได้อยู่ด้วยกันก็เป็นโอกาสดีที่จะให้นักเตะหน้าใหม่ได้โชว์ฟอร์มอีกครั้งหนึ่งถึงการเรียกตัวรอบนี้จะมีประเด็นการอยากลองนักเตะใหม่ที่แฟนบอลรู้สึกย้อนแย้งในตัวมาโน่นะครับแต่ก็อยากให้แฟนบอลให้กำลังใจครับอย่าเพิ่งไปทัวร์ลงครับรอดูผลงานสุดท้ายเพื่อนๆคิดว่าเกมตัดกันเองของโซนหนีตกชั้นใครจะชนะบุรีรัมย์บีจีจะเป็นแชมป์เกมนี้เลยไหมเลื่อนลงมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ